90%แล้วกันของสิ่งผมเล่าวันนี้คุณไปแอพพลายกับหูฟังคุณกับลำโพงของคุณกับทุกอย่างหูฟังที่ดีนะควรจะเล่าย่านให้ครบทุกย่านยิ่งละเอียดยิ่งดีเช่นคุณต้องการจะรู้ว่าเป็นอย่างไรในย่าน 200H เฮิรตซ์มันให้เสียงย่านนี้คุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในย่าน 1K มันให้มาทีนี้หูฟังตัวหนึ่งจะดีกว่าอีกตัวหนึ่งอย่างไรถ้าหูฟังที่ดีคุณบูสต์ 1K กับคุณบูสต์ 1.2K จจะให้เสียงที่ต่างกัน หูฟังที่ดีระดับหนึ่งแต่อย่างละเอียดสู้ไม่ได้ก็คือ EQ ปุ๊บแล้วคุณหมุนสวิฟซ้ายขวาเนี่ยคุณอาจจะแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่เวลาที่ผมจะ EQ เสียงกลองเสียงเบสเสียงกีตาร์โปร่งเสียงนักร้องเสียงทุกๆเสียงเนี่ยพอผมซูมเข้าไปปุ๊บสมมตินนะหูฟังที่ดีจะเล่าก่อนว่าเฮ้ยา์แอนเรามีปัญหาไว้น้อยหรือมากถ้าหูฟังที่ไม่ดีคือไม่บอกถูกไหมมันก็จะออกไปสู่โลกภายนอกมันรู้มากหรือน้อยอันดับที่สองหูฟังที่กลาง แน่นอนหลายคนก็จะชอบพูดว่าอย่าได้หูฟังที่กลางคุณไม่ต้องไปตามหาหูฟังที่กลางครับเพราะมันจะไม่เหมาะคุณเพราะหูฟังที่ผมชอบก็เป็นหูฟังที่กลางกลางแต่ไม่กลางงงเขาไปใหญ่ดีที่จจรุ่น250โอห์มผมใช้มาตลอด20ปีกลางกลางไปว่าอะไรฮะให้ย่านครบเลยแหลมกลางแหลมกลางกลางต่ำกลางต่ำหน่อยกลางต่ำต่ำหน่อยซับเบลดเลยว่าไป หูฟังที่กลางๆสำหรับผม7.0็นี่คือเสียงร้องมันก็แหลมนะแต่มันก็ไม่ได้แหลมแบบเสียงกลางก็มานะเสียงกีตาร์ก็ได้ยินนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นกีตาร์ที่แบบพุ่งมาบาดเลยพวกเสียงร้องก็ได้ยินนะแต่มันก็ไม่ได้แบบพุ่งมาจิตเลยเสียง5 0 0ร้อยหกร้อยค่อนข้างมีเนื้ออบอุ่นของกีตาร์ไนลอนมันก็ได้ยินนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นก้อนพุ่งออกมาเสียงเบสมีตุ๊กโต๊ะตุ๊กๆเนี่ย แต่มันก็ไม่ได้เวิร์เกินซับมีไหมมีแต่บางๆคือไม่ได้แบบว่าอุ้ย1 7 7 0จะเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อไปเนี้ยรุ่นที่ผมเพิ่งถอยมาเป็นผูฟังคู่ที่2ที่ใช้คู่กับตัวนี้อันนี้คือโอ้โหซับเซิฟมาเลยถึงแบบ20-20%เ20ฮิร <s lim it> ์อะ่ะแล้วความละเอียดของมันตอนที่ผมสวีปนะ2 0 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 26 27 28บได้ยินเลยว่ามันแตกตา่าง 770เป็นหูฟังที่ก,กลางๆได้ยินทุกย่านความพุ่งหมางพอๆกันเรามาดู frequency response หรือการตอบสนองของความถี่นี่คือ frequency response ที่แท้จริงของ770ไม่กลางเลยโอ้โหเป็นเคอร์ฟที่ลดไฟเหาะมากห่างไกลจากความเป็นหูฟังกลางเพราะถ้าเกิดสมมุติเราพูดคำว่ากลางคือทุกย่านเท่ากันเนี่ย770นี่สอบตกสนิทเลยคุณมีหูฟังอีกมากมายในตลาดที่กลางกว่าเขาเยอะเลย แต่มันมาถึงข้อสาคัญหูฟังที่ถูกจริหหูฟังที่ถูกจริตคืออะไรพอผมเอาชุดที่ผมโปรดปรานูโนมาพอมามาเปิดปุ๊บแล้วเจอเคิร์บนี้เข้าไปพุ่งเข้าหูปุ๊บพูดง,ง่ายคือคุณกําลังฟังเสียงที่มันโคดเลอร์เนยนะแต่บังเอิญเสียงร้องที่มันผ่านเคิร์บผ7จจศูนย์เนี่ยเป็นเสียงร้องที่ผมชอบพอดีเป๊ะเลยเสียงกีตาร์โปรง่งซึ่งผ่านเคิร์บนี้ผมจะตัดสินได้ว่ามันกําลังแหลมไปหรือทูมไปเบสเยอะไหมเสียงคิกไปเจอไอ้เคิร์บนี้ ผมกะถูกเลยว่ามันกําลังบวมหรือซับน้อยไปทุกอุปกรณ์เจอไอ้เคิร์ฟเนี้ยเข้าไปซึ่งไม่กลางเลยปรากฏว่าหูผมชอบฟังเสียงเหล่านี้ในเคิร์ฟนี้พอดีเวลาคุณมิกซ คุณจะมิกซ์ด้วยฉันชาตยานเสมอเพราะนั้นทุกครั้งที่คุณฟังเพลงผ่านหูฟังหรือลำโพงของคุณก็ได้นะคุณจะรู้สึกว่าถ้าเสียงร้องแหลมเท่านี้กำลังดีเลยซึ่งถ้ามันถูกจริตมันจะแหลมพอดีกับจริตคุณสมมติคุณได้หูฟังที่กลางแบบเชี่ยไปเลยแต่คุณไม่ได้ชอบฟังเพลงแบบนั้นสมมติผมได้หูฟังที่ไม่ใช่เจตสูรมอให้ฟังอีกรุ่นหนึ่งที่แบบเชี่ยไปอะไรแพงทุกยานเท่าเหมือเส้นตรงเลยถ้าผมไม่ได้ชอบฟังเพลงแบบนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ไ,ดไหมเจตสูมรสม,นะมจะชอบ ผมก็จะรู้สึกว่าเสียงแหลมที่มันพอดีแล้วเนี่ยแต่พอไปเจอหูฟังที่กลางไม่แหลมว่ะจัดการบิดแหลมขึ้นเลยเห็นไหมอันนี้มันมีดิฟกลางแหลมนะมผมจะต้องรู้สึกผมจะได้ยินกลางแหลมพุ่งเกินไปเลยผมแอบแปลงลงเสียงร้องก็จะแหลมโดยอัตโนมัติเลยอาการแบบนี้แหละที่ผมบอกว่าคุณต้องหาหูฟังที่มันถูกจิตคุณไม่ใช่เป็นหูฟังนี่เขาผมอันนี้อาการเดียวกันกับลําโพงเจนเนเร็ต ลำโพงเจเนเล็เป็นลำโพงที่ฮิตที่สุดในสมัยที่ผมเคยทำงานแกมมี่เลยทุกอาที่แกมมี่8หรือ10ห้องเจเนเล็กเรียบเลยเคิร์ฟเขาเพาะมากลึกมากปรากฏว่าเสียงแหลมเนี่ยแหลมเกินจริตผมกลางต่ำน้อยกว่าจริตผม ผมจะมิกบนเตยนเล็กแล้วเละทุกครั้งเพราะมันไม่ถูกจริตเพราะพอมันให้ย่านกลางต่ำน้อยเนี่ยผมก็จะเวอร์กลางต่ำออกมาแต่พอมันแหลมมันแหลมแ,หลแล้วเนี่ยผมจะไม่กล้าบิดให้ซอสอผมใสกีตาร์ก็ไม่บู์เสียงร้องก็ไม่บู์ผมมิกเพลงออกมาทู่มากตันมาก หูฟังหรือลำโพงที่ถูกจริตมันจะพาไป mix ที่ดียังไงครับเพื่อนคู่หูของคุณที่จะถูกจริตจ,จะเป็นกรรมการที่จะบอกให้คุณได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับซอสนั้นกรรมการคนนั้นไม่จาเป็นต้องมีเฟคเซนซีเรสปอนส์ที่กลางมันมีซอฟต์แวร์แก้เฮดโฟนมันทำไงไอ้ตรงไหนที่มันน้อยมันบูดขึ้นไอ้ตรงไหนแหลมนะเอาลงเพราะคุณใส่ไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้าไปนะโอ้โหมันทําให้เจ็ดศูนย์กลางนะกลางเพีย้ยเลยแต่ผมลอง m i กแล้วไม่สําเร็จเละเทะครับผมมีหนึ่งต ผมเพิ่งมิกซ์เพลงให้บิลกินซิงเกิลใหม่ในเ okay, วอร์ชัน d o b b y a t m o s โอเคเวอร์ชันปกติเป็นคนญี่ปุ่นมิกซ์ไปทีนี้ d o อ b y a t m o s มันมีสิ่งที่น่าสนใจคือเราจะส่งมาสเตอร์ที่ลบสิ 18. นั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ต้องอัดเป็นลบสิบอีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณอาจจะไม่ต้องใช้ลิมิเตอร์อีกแล้วอาจจะนะาบอกก่อนว่าพอลิมิเตอร์เนี่ยเป็นสีสันของการมิกซ์ด้วยแต่แปลว่าคุณไม่ต้องอัดลิมิเตอร์ให้มันดังอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะะไดด้ยินกรงแบบอ e. ี อีอี e, e. คุณไม่ต้องสนใจที่มันจะต้องแบบใส่ลิมิเตอร์แล้วกลายเป็นอี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 กต่อไปบาครัน,นี้มันจะอีอีอีตอนที่เรา mix โอเคเป็นเพลงเต้นเป็นเพลงดิสโก้เป็นเพลงแบบโคตรนึบเนี่ยคุณกำลัง m i ์เพลงให้คนฟังเราว่าอยู่ในโรงหนังหรือพอคุณใส่หูฟังแบบ s p ชี i a l audio ของเปิลแล้วเนี่ยมันก็คือจะดีโดไ e เสียงที่คุณ mix ไปนะเพื่อให้มันเรากับว่าเสียงก็จะต้องลอยอยู่ เราอยากให้คนฟังรู้สึกวันอยู่ในคลับก็มิกซ์แบบปกติแล้วก็ฟังเช็คด้วยเจู 70, ก่อนจะส่งแอบใส่ซับขึ้นไปอีก1.5 DB จากปกติลองดูไว้เผื่อว่ามันจะแบบเอามากระแทกอกไว้เพราะเสียงจากเซอร์ราลมากระแทกอกมันจะทําให้คนฟังแบบเอ็กซ์เพรียใหม่เสร็จปุ๊บหน้าดาวมิวสิกเนี่ยเขาเอาเพลงไปขึ้นดิจิตอลผ่าน UMG Universal Music Group ก็คือบริษัท Universal แหละซึ่งเขาก็จะมีโปรโตคอลมีรารรฐานอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าคุณต้องให้เขาอ p Pro v e ด้วย มาสเตอร์นี่ก็ถูกส่งไปที่ทอังกฤษสำนังกงานใหญ่ก็เอาเพลงนี้ที่ผมมิกเนี่ยเปิดเช็คเขาตอบกลับมาครับจอร์ดโดยภาพรวมดีแล้วแต่ไอไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจของยูแ as a s าว Producer หรือ m i x เซอร์ป่าวะเสียงประมาณ8 0เฮิร์ตเหมือนเวิร์ไปประมาณ1.5 DB สิ่งที่เจศูนย์ซึ่งไม่แฟดเลยแต่มันถูกจริตเราบอกเรากับสิ่งที่ไปถูกคนที่อังกฤษฟังด้วยลำโพงอีกรุ่นอีกแบบบอกเรื่องเดียวกันคือ8 0เฮิร์ต เวอร์เป็น1.5 dB พอผมเอาลงปุ๊บส่งไปปุ๊บผ่านเลยไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ผมแค่บอกว่าถ้าคุณเจอเพื่อนที่เข้าหาคุณไม่ต้องเป็นต้องหูฟังที่กลางที่สุดครับไม่ต้องเไม่เฟรตฟี r e s p สปอนที่กลางแต่มันก,กลางๆสำหรับคุณมันให้จริตที่เหมาะกับคุณคุณจะมิกจนจบงานได้ดี